บ้านคุณวิเชียรพาณิชย์วิลล่าประวัติศาสตร์วิลล่าประวัติศาสตร์คุณวิเชียรพาณิชย์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีเลขที่1ถนนสุรพันธ์ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีไม่มีหลักฐานระบุชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่จากการบอกเล่าของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสันนิษฐานว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยในพุทธศักราช2473แต่เดิมเรียกว่าบ้านขุนวิเชียรพาณิชย์ร่ายประจวบเหมาะขุนวิเชียรพาณิชย์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของเมืองเพชรบุรีในพุทธศักราช2478ถึง2479และดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2ในพุทธศักราช2483ถึงพ.ศ. 2484ครอบครัวขุนวิเชียรพาณิชย์เป็นคหบดีและเป็นที่นับหน้าถือตาในจังหวัดเพชรบุรีมีการประกอบธุรกิจและกิจการหลายอย่างเช่นโรงสีโรงไฟฟ้าร้านสังฆพันธ์โรงน้ำแข็งตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันสามทหารร้านวิเชียรพาณิชย์ขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและอื่นๆอีกมากมายขุนวิเชียรพาณิชย์และครอบครัวพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เรื่อยมาจนกระทั่งขุนวิเชียรพาณิชย์เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2486และภรรยานางร่ายประจวบเหมาะเสียชีวิตในพุทธศักราช2536บ้านหลังนี้ก็ถูกปิดไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2556ถึง2558นายธรรมนูญประจวบเหมาะบุตรคนที่5และลูกชายพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะได้รับอนุญาตจากญาติพี่น้องให้เข้ามาปรับปรุงฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดีขึ้นเหมาะกับการพักอาศัยรวมทั้งรื้อถอนบ้านไม้สองชั้นริมน้ำแล้วจัดภูมิทัศน์ให้เป็นสนามหญ้ารื้อถอนบ้านไม้ชั้นเดียวแล้วสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวขึ้นแทนที่ใช้เป็นที่พักจำนวน5ห้องพร้อมห้องอเนกประสงค์และห้องเก็บของและสร้างบ้านเลขที่2ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านขุนวิเชียรพาณิชย์ร่ายประจวบเหมาะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวใช้เป็นที่พักอาศัยของคนดูแลบ้านครัวที่จอดรถและระเบียงริมน้ำต่อมาในพุทธศักราช2562มีการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านขุนวิเชียรพาณิชย์ร่ายประจวบเหมาะให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงปัจจุบันบ้านพักขุนวิเชียรพาณิชย์ร่ายประจวบเหมาะใช้เป็นที่พักอาศัยและอยู่ในขั้นตอนดำเนินงานเพื่อจัดทำเป็นที่พักและพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กโดยใช้ชื่อว่าวิลล่าประวัติศาสตร์ขุนวิเชียรพาณิชย์วิลล่าประวัติศาสตร์ขุนวิเชียรพาณิชย์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกลักษณะเด่นอยู่ที่มุกหกเหลี่ยมริมขวาและมุกโค้งริมซ้ายของอาคารเชื่อมต่อกันด้วยหลังคาส่งปั้นหยาทั้งหมดมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์รูปว้าวภายในปูด้วยไม้สักทองทั้งหลังพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างประกอบด้วยระเบียงทางเข้าด้านหน้าห้องโถงห้องรับแขกห้องนอนใหญ่ห้องรับประทานอาหารห้องน้ำและห้องเก็บของใต้บันไดทางขึ้นชั้นบนส่วนพื้นที่ใช้สอยชั้นบนประกอบด้วยระเบียงด้านหน้าห้องโถงห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กห้องพระและห้องน้ำวิลล่าประวัติศาสตร์ขุนวิเชียรพาณิชย์
เป็นตัวอย่างของการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารที่มีคุณค่าตามหลักวิชาการสามารถรักษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมตลอดจนเครื่องเรือนสิ่งของเครื่องใช้เดิมเอาไว้ได้อย่างน่าชื่นชมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนที่สนใจด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และได้เข้ามาพักซึ่งจะทำให้เกิดรายได้เพียงพอในการดูแลรักษาอาคารได้อย่างยั่งยืนต่อไป